ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดซวยทั้งตึกลุงแค้นเพื่อนบ้านปีนปลดทุกข์ใส่แทงน้ำเหม็นกันนานเป็นปีลุงชาวไต้หวันวัย69ปีแค้นเพื่อนข้างบ้านทำเสียรายได้ค่าเช่าปีนปลดทุกข์อาบน้ำใส่แทงน้ำอพาร์ตเมนต์ที่ใช้กันทั้งตึกนานร่วม1ปีเจอโทษจำคุก20เดือนภายหลังจากการแค้นเคืองเพื่อนบ้านเพียงรายเดียวแต่กลับแก้แค้นแบบหวานแหเหมารวมความซวยเลยตกไปอยู่ที่ผู้พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์ทั้งตึกตามรายงานของเว็บไซต์เซี่ยงไฮ้อีสต์รายงานว่านายหลินได้ให้บริษัทโทรศัพท์แห่งหนึ่งมาเช่าห้องอพาร์ตเมนต์ของตนติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆโดยคิดค่าเช่าเดือนละ 12,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ราว 12,000 บาทแต่ไม่ได้แจ้งให้เพื่อนบ้านทราบถึงข้อตกลงดังกล่าวกระทั่งเมื่อปี2560ทางเพื่อนบ้านได้ไปร้องเรียนจนทางบริษัทต้องมาถอนอุปกรณ์ดังกล่าวออกพร้อมทั้งคืนห้องแก่นายหลินเมื่อเจ้าตัวสูญเสียรายได้จึงเกิดอาการโกรธแค้นและต้องการเอาคืนนายหลินจัดการปีนขึ้นไปบนที่ชั้นด่านฟ้าของอพาร์ตเมนต์เข้าไปยังแทงน้ำที่ใช้กันทั้งตึกแล้วใช้มันเป็นที่ทำธุระส่วนตัวทั้งอาบน้ำปัสสาวะและอุจจาระกระทั่งผู้พักอาศัยภายในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวเริ่มรู้สึกว่าน้ำมีกลิ่นเหม็นแปลกๆและบางคนก็ถึงกับป่วยมีอาการแพ้จากการใช้น้ำจึงมีการร้องเรียนและนำไปสู่การดำเนินการตรวจสอบจนเมื่อมีการตรวจเช็คกล้องวงจรปิดก็ได้ทราบความจริงที่ทำเอาทุกคนต่างช็อกไปตามๆกันภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยให้เห็นว่านายหลินถือถุงหนึ่งใบปีนขึ้นบันไดไปที่แทงน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวโดยทำเช่นนี้มาเป็นเวลานานร่วมปีตั้งแต่เดือนมิถุนายน2560ถึงเดือนกรกฎาคม2561เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบของเสียเต็มแทงน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำไปส่งตรวจสอบพบว่ามีค่าแอมโมเนียสูงนายหลินถูกตั้งข้อหาและส่งฟ้องศาลก่อนจะถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา20เดือนพร้อมกับปรับเป็นเงิน 160,000 ดอลลาร์ไต้หวันราวๆ 160,000 บาททั้งนี้เมื่อครั้งถูกจับได้และเผชิญหน้ากับบรรดาผู้อาศัยในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวเขากลับไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดแต่อย่างใดแถมยังกล่าวว่าพวกคุณโชคดีนะที่ยังไม่มีใครตายเพราะดื่มน้ำนั้นเข้าไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ